ผิดเด็กถูกทำแท้งอ่างโยมใครผิดถูกทำแท้งถูกฆ่าตายเนี่ยใครผิดบอกไม่ได้นะใครผิดมันตายไปซะแล้วโยมคิดดิใครผิดเกิดถูกทำแท้งก็คือคนที่ผิดจริงๆเนี่ยเด็กเป็นคนผิดอ้าวเกิดมายังไม่ทำความชั่วไม่ทำผิดตรงไหนทำไมบอกว่าเขาผิดล่ะเด็กคนนี้ชอบผิดศีลข้อที่หนึ่งในอดีตเด็กคนนี้ชอบผิดศีลข้อที่หนึ่งในอดีตเพราะนั้นปัจจุบันถูกฆ่าตายแต่ในเด็กอันนี้คือกรรมเก่าของเด็กนะกรรมใหม่ของคนฆ่าเด็กในปัจจุบันแต่เด็กเนี้ยกรรมเก่าผิดศีลข้อที่หนึ่งมายังไงยังไงถ้าแม่ไม่ทำแท้งก็ต้องตายด้วยเหตุอย่างใดหนึ่งแน่นอนเพราะเขาชอบผิดศีลข้อที่หนึ่งแต่คนที่ลงมือในปัจจุบันอนาคตก็จะถูกเหมือนกับเด็กนี้แหละมันก็เป็นในลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยอยากมีอายุยืนยาวนานให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งรับประกันอายุรับประกันชีวิตจะไม่ตายก่อนวัยอันสมควรส่วนศีลข้อที่สองล่ะรับประกันทรัพย์สินทรัพย์สินจะปลอดภัยจะไปวิบัติทั้งห้าราจะไปจะไม่ถูกยึดทรัพย์โจรภัยไม่ถูกโจรปล้นขโมยลักอาชีพภัยไม่ถูกไฟไหม้อุทกภัยไม่ถูกน้ำท่วมและภัยใกล้ตัวคือลูกหลานสารสมบัติจะไม่เจอถ้าศีลข้อที่สองรักษาเอาไว้ดีถ้าศีลข้อที่สองรักษาเอาไว้ไม่ดีเนี่ยถูกยึดทรัพย์ถูกโจรปล้นถูกขโมยลักถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมพอดีนะปีที่แล้วเนี่ยทางเมืองจันทน้ำไม่ท่วมไม่โยมทางกรุงเทพโดนกันเยอะก็อ้าวแสดงว่าคนแถวกรุงเทพเนี่ยฝั่งโน้นผิดศีลข้อที่สองกันละสินะจริงๆก็ไม่ได้ผิดกันทั้งหมดหรอกนะบางคนก็ผิดบางคนก็ไม่ผิดแต่บางทีเราไม่ได้ผิดนะเวลาไปเลือกตั้งเนี่ยไอ้คนที่เราเลือกมาไปโกงโดนหางเลขกับเขานะชาวบ้านเนี่ยไปเลือกคนที่นะชอบผิดศีลข้อที่สองมาบริหารบอกโยมไม่เคยผิดนะศีลข้อที่สองทำไมโยมโดนโยมเลือกใครมาบริหารเออท่านถ้าอย่างนั้นก็หนีไม่พ้นแต่คนที่เราเลือกมาไม่รู้ว่าเป็นใครมันก็ชอบผิดศีลข้อที่สองก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยทั้งห้าราชภัยจุลภัยอาชีภัยอุทกภัยและก็ภัยใกล้ตัวคือลูกหลานสารสมบัติถ้าไม่อยากเจอภัยพิบัติทั้งห้าเนี่ยช่วยกันรักษาศีลข้อที่สองรักศีลปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งห้านอกจากปลอดภัยแล้วหาง่ายใช้คล่องไม่ขูดเคืองบางคนเนี่ยจะได้วันละ300ยากเย็นแสนเข็ญมากมากเลยวันนี้นะปีนี้รัฐบาลก็ประกาศค่าแรงขั้นต่ำ300บางคนบอกโอ้300เนี่ยทำไมมันได้ยากเย็นแสนเข็ญพอ300ได้มาสินค้าขึ้นราคา300ที่ได้มาก็ไม่พอเลี้ยงชีพเหมือนเดิมนะค่าของชีพแพงขึ้นก็หมดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเศษกรรมของศีลข้อที่2เพราะนั้นหาก็ยากปืดเปืองหายากและยังไม่พอนะทรัพย์สินเจอภัยพิบัติทั้ง5ด้วยเพราะนั้นในส่วนนี้ในกรณีนี้ก็ขอให้ช่วยกันรักษาศีลข้อที่2ศีลข้อที่2รับประกันทรัพย์สินศีลข้อที่3รับประกันครอบครัวครอบครัวจะอบอุ่นครอบครัวจะเข้มแข็งโดยเฉพาะเมื่อ20ปีให้หลังคนไทยหย่าร้างกัน4%วันนี้คนไทยหย่าร้างกันเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยหย่าร้างกัน44.4%ณวันนี้1ใน3แต่งงานกัน3คู่1คู่ต้องหย่าร้างกันแล้วทำไมล่ะชอบผิดศีลข้อที่3เป็นอันดับ1นะเมื่อผิดศีลข้อที่3อันที่2ก็คือชอบทะเลาะกันวิวาทกันนะข้อที่3เหตุที่ทำให้แต่ครอบครัวแตกแยกเหตุที่3ก็คือค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอนะก็สาเหตุหลักคือการผิดศีลข้อที่3การที่ครอบครัวแตกแยกคือการผิดศีลข้อที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยช่วยกันรักษาศีลข้อที่3สังคมก็จะง่ายอยู่ขึ้นบ้านเมตตาบ้านกรุณาบ้านมุทิตาบ้านอุเบกขาจะไม่เต็มไปด้วยเด็กนะที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ปัจจุบันนี้เต็มไปหมดเลยนะซึ่งจะมาไปเจอโอ้เด็กอายุวัยรุ่นเต็มทำไมไปอยู่ตรงนี้ก็พ่อแม่ผิดศีลข้อที่3บ้านแตกแตกขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันเถิดรักษาศีลข้อที่3ครอบครัวชาวพุทธก็จะอบอุ่นครอบครัวชาวพุทธก็จะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีอันนี้ก็คือศีลข้อที่3รับประกันครอบครัวนะตอนนี้ก็ได้รับประกันครบนะโยมศีลข้อที่1รับประกันชีวิตศีลข้อที่2รับประกันทรัพย์สินศีลข้อที่3รับประกันครอบครัวจะอบอุ่นครอบครัวจะเข้มแข็งศีลข้อที่4รับประกันสุขภาพทั่วหน้ารูปร่างสมสัดส่วนศีลข้อที่5รับประกันสติปัญญาเพราะนั้นคนเราได้เกิดมาเนี่ยเพราะศีล5ต้นทุนของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์คือศีล5แล้วต้นทุนมีแล้วกำไรล่ะกำไรของความเป็นคนกำไรของความเป็นมนุษย์คือสมถะและวิปัสสนา
วันไหนได้ญาติโยมได้สวดมนต์นั่งสมาธิวันนั้นได้กําไรแล้วกําไรเงินวันไหนได้เจริญวิปัสสนาวันนั้นได้กําไรทองแล้วแต่วันไหนได้ดวงตาเห็นธรรมวันนั้นได้กําไรเพชรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนคือศีล5กําไรคือสมถะและวิปัสสนาอันนี้คือต้องต้นทุนอย่าให้หายกําไรอย่าให้หมดต้นทุนของมนุษย์คือศีล5ต้นทุนทางสังคมล่ะต้นทุนต้องมอง2ทางต้นทุนทางมนุษย์คือต้องรักษาศีล5ต้นทุนทางสังคมมีอยู่มีกินมีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยอันนี้คือต้นทุนทางสังคมกําไรทางมนุษย์ก็คือทางเจริญสมถะและวิปัสสนากําไรทางสังคมล่ะสังคมยอมรับนับถือให้เกียรติกําไรทางสังคมเราก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรามองแต่กําไรทางสังคมกําไรทางสังคมต้องมีอยู่ต้องมีกินต้องมีหน้ามีตาในสังคมแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยต้นทุนหายหรือไม่กําไรหดหรือไม่เกิดมาเป็นคนแล้วศีล5ไม่มีชาติต่อไปหมดสิทธิ์ได้เกิดเป็นคนต้นทุนแห่งความเป็นคนหายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนแห่งความเป็นมนุษย์คือศีล5กําไรของความเป็นมนุษย์คือสมถะและวิปัสสนาอันนี้ก็ฝากญาติโยมสาธุชนเพราะฉะนั้นการที่เรามาในงานศพโดยเฉพาะมาฟังพระสวดอภิธรรมในค่ําคืนนี้สิ่งที่ญาติโยมจะได้เก็บไปเป็นข้อคิดก็คือคนเรามาจากไหนตายแล้วจะไปไหนตอนนี้ก็คือต้องคิดแล้วคนเรามาจากไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนนะก็อาจจะเคยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมมาบ้างแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่เคยได้ฟังเทศน์ได้ฟังธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งอยู่บนธรรมาสน์แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกของช่างครูนะญาติโยมก็นั่งฟังกันเต็มศาลาแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินขึ้นศาลามาทีหลังแล้วก็มายืนชะเง้อมองคนฟังเทศน์ฟังธรรมพุทธเจ้าก็หยุดแสดงธรรมหน่อยหนึ่งแล้วก็ถามหนูเคยมาจากไหนไม่ทราบเจ้าค่ะโยมที่นั่งฟังเทศฟังธรรมบนศาลาก็งงเอ๊ะผู้เด็กผู้หญิงคนนี้พอขึ้นมาแล้วก็ไม่นั่งยืนอยู่แล้วพุทธเจ้าก็ถามว่าหนูเธอมาจากไหนตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะคนที่อยู่บนศาลารู้ว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้มาจากบ้านช่างฮูน่าจะตอบว่าหนูมาจากบ้านช่างฮูแต่เด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะพุทธองค์สาธุสาธุแต่ปริศนานี้ยังคงงงกันทั้งศาลาแล้วพระองค์ก็ถามตอบแล้วเธอจะไปไหนไม่รู้เจ้าค่ะคนก็งงอีกฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องกลับบ้านตัวเองทำไมจะไม่รู้แต่เด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะแล้วพระองค์ก็ถามเธอไม่รู้จริงๆหรือรู้เจ้าค่ะยิ่งงงใหญ่เลยคนนั่งบนศาลางงไม่รู้จริงๆหรือรู้เจ้าค่ะอ้าวรู้จริงๆหรือไม่รู้เจ้าค่ะชาวบ้านบอกเด็กผู้หญิงคนนี้เล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าไม่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันมองตาเขียวใสเลยทำไมพระพุทธองค์ถามดีๆทำไมไม่ตอบดีๆแต่พระพุทธองค์ยังไม่ตอบให้โยมที่ฟังอยู่บนศาลาฟังทุกคนก็งงแล้วก็มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นนะซึ่งกำลังขึ้นมาบนศาลาแล้วพระพุทธองค์ก็โยนคำถามไปให้เลยนะวันนี้ก็ลองถามโยมโยมมาจากไหนจะตอบนะมาจากบ้านสัมมาก็รู้โยมมาจากบ้านค่ะไม่ใช่นะโยมมาจากไหนเนี่ยโยมมานั่งอยู่หน้าตะล้อนเนี่ยมาจากไหนนะบอกมาจากบ้านนะเอ้าบอกมาจากบ้านก็มาจากบ้านเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะก็คือเธอมาจากภพภูมิไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพภูมินี้ก็เธอจำไม่ได้ว่าชาติก่อนมาจากไหนไม่รู้ก็เลยตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะไม่รู้ว่ามาจากภพภูมิไหนไม่รู้ว่ามาจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์หรือมาจากพรหมก็ไม่รู้นะนี่ไม่รู้เลยว่ามาจากไหนแต่ถ้าพอจะรู้เขาครับพอจะรู้แบบเดาๆเอาก็พอได้เช่นถ้าอยากจะรู้ว่ามาจากภพภูมิไหนเนี่ยลองไปถามคุณแม่ดูคุณแม่แม่ตอนแม่แล้วท้องหนูเนี่ยแม่อยากทานอะไรถ้าแม่บอกโอ้ยอยากทานของเปรี้ยวๆรู้เลยเนี่ยมาจากเปรตนะมาจากเปรตแล้วก็กระซิบต่อแม่ตอนแม่แพ้ท้องหนูเนี่ยแม่อยากทานอะไรอยากทานต้มตำเผ็ดเลยมันเผ็ดยิ่งเผ็ดยิ่งดีเนี่ยสัตว์เนี้ยคนคนนี้มาจากนรกบอกได้เลยหรือไปถามแม่ตอนที่แพ้ท้องเนี่ยแม่หนูแพ้ท้องแม่แพ้ท้องหนูเนี่ยแม่อยากทานอะไรอยากทานไอศกรีมหวานๆถึงใจเลยบอกได้เลยสัตว์นี้มาจากเทวดาหรือถามว่าแม่ตอนที่แม่แพ้ท้องหนูเนี่ยแม่อยากทานอะไรอยากทานอาหารจืดๆไม่มีรสชาติเลยหรือไม่อยากทานอะไรเลยอ๋อเด็กคนนี้มาจากพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็คือในคัมภีร์ก็จะบอกว่าตอนแพ้ท้องเนี่ย
แม่อยากทานอะไรก็จะบอกถึงสัตว์นั้นมาจากภพภูมิไหนนะว่ากลับไปบ้านลองไปถามดูนะโยมที่ยังมีแม่อยู่กระซิบถามแม่ตอนตั้งครรภ์หนูเนี่ยแม่แพ้ท้องอยากทานอะไรถ้าตอบมาเปรี้ยวๆหรือเผ็ดๆก็นู่นนะมาจากที่ไม่ดีเท่าไหร่หวานๆก็รู้เลยมาจากเทวดาถ้าชอบทานอาหารมนุษย์อาหารที่ทั่วไปที่เขากินนั่นแหละตอนนี้มาจากมนุษย์หรือชอบทานอาหารจืดๆที่มีรสไม่มีชาติหรือไม่อยากทานอะไรเลยอ๋อนี่มาจากพรหมก็จะบอกได้ก็ยียกตัวอย่างพระเจ้าพระศัตรูตอนที่ลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์มารดานะมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแพ้ท้องอยากทานอะไรรู้ไหมโยมอยากดื่มโลหิตพระสวามีนะแล้วก็เกิดมาพระเจ้าชาติตูเกิดมาตอนที่แม่แพ้ท้องอยากดื่มโลหิตของพระเจ้าพิมพิสารโขนหลวงก็ฟันธงเลยเด็กคนนี้เกิดมาต้องฆ่าพ่อฟันธงพอมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารรู้เรื่องทำยังไงแกล้งตกล้มเพื่อจะให้คันมันแท้งก็ไม่แท้งเอาพระเจ้าพิมพิสารเผอให้คนมารีดคันเพื่อให้แท้งก็ไม่แท้งถ้ามันไม่แท้งกรรมหล่อเลี้ยงเอาไว้ไม่ตายโดนทำแท้งไม่รู้กี่ครั้งไม่ตายไม่ตายพระเจ้าชาตตูเนี่ยโดนจับรีดก็ไม่ตายโดนแกล้งหกล้มก็ไม่ตายเรียกว่าอยู่ในคันเนี่ยทำแท้งยังไงก็ไม่ไปเพราะเกิดมาต้องฆ่าพ่อเป็นปิตุภาพพระเจ้าชาตตูเพราะนั้นตอนที่ลงประถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาเนี่ยเกิดอะไรมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารอยากดื่มโลหิตพระสวามีอันนี้ก็บอกได้นะจากตำรับตำราที่บอกไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจถามแม่เสร็จแล้วอยากทานของเปรี้ยวๆน้อยใจเรามาจากเปรตไม่ต้องเลยนะมีวิธีแก้แก้ยังไงล่ะถ้ารู้ว่ามาจากเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานรีบเอาบทสวดมาเปิดฟังตลอดเวลาเลยสามารถแก้ไขจิตใจให้เป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าปล่อยออกมาแล้วถึงอายุ12ก็หมดสิทธิ์แต่ถ้ายังเด็กๆดูเนี่ยเปิดบทสวดให้สมาทานศีล5แล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาทุกวัน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 จิตของเด็กถึงจะมาจากอบายทั้ง4ก็สามารถกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นมนุษย์มนาขึ้นมาได้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวางแผนไว้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ป้องกันยังไงทุกครั้งทุกค่ำคืนก่อนจะหลับนอนสวดมนต์ไหว้พระก่อนแค่นี้แหละพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและแผ่เมตตาเอาแค่นี้ไม่ต้องสวดมากแล้วจะเกิดอะไรสัตว์ที่สิ้นกรรมจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไม่มาบังเกิดในครรภ์สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนพระโบราณบอกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะลูกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแต่บางทีขี้เกียจหรือลืมหรือไม่บางทีก็เมาเหล้าแล้วคนที่มาเกิดในครรภ์ล่ะก็มาจากอบายทั้ง4นะเพราะนั้นแค่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนคนที่จะมาเกิดในครรภ์มีแต่คนมีบุญนะคือสัตว์ที่สิ้นกรรมจากมนุษย์จากเทวดาจากพรหมเท่านั้นมาเกิดในครรภ์เพราะคุณพ่อคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนอันนี้ก็อย่าลืมนะแค่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนไม่เสียหายอะไรมากหรอกแต่ถ้าสวดไม่ไหวล่ะเปิดซีดีบทสวดฟังเอาวันนี้ซีดีบทสวดไม่ได้เอามาแจกนะของมันเต็มรถนะก็เลยเอามาได้แค่นี้นะถ้าอยากจะได้ตามไปโยมไปที่พระประแดงเลยนะมีซีดีแจกเดือนละ 20,000 กว่าแผ่นนะหนังสือก็มีแจกเดือนละ 3,000 กว่าแผ่นทุกเดือนนะอันนี้ต้องทั้งซีดีทั้งหนังสือนะเพราะนั้นก็คือฟังสวดมนต์ทั้งบาลีและคำแปลนะแล้วก็จะได้ประโยชน์มหาศาลนะในส่วนตรงนี้ส่วนอะไรไม่เป็นเลยท่านเอาแค่นโมบทเดียวนโมบทเดียวเนี่ยสวดช้าๆแปลด้วยสวดด้วยแต่ถ้าแปลได้นะโยมนโมบทเดียวเนี่ยแปลได้ 1,700 ความหมายที่เราสวดนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่แหละแปลแล้วก็จับถอดรหัสธรรมออกทีละในทีละในทีละในแปลได้ 1,700 ในคือนโมเนี่ยนโมบ้านเราอาจจะเคยได้ยินนโม3ชั้น5ชั้น9ชั้นก็ว่ากันไปคือ3บทเนี่ยหยุด3ครั้งก็เรียกว่านโม3ชั้นถ้าหยุด5ครั้งก็เรียกว่านโม5ชั้นถ้าหยุด9ครั้งก็เรียกว่านโม9ชั้นแต่3บทเนี้ยถ้าสวดตามฉันทะจริงๆ1บทสวดหยุด5ครั้ง3จบต้องหยุด15ครั้งอันนี้คือสวดตามฉันทะนะสวดตามฉันทะสวดยังไงก็คือสวดทีละคำนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม
ควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะโมถ้าใช้เป็นนา